หลวงพ่อทูลเคยพูดแล้วแม่ก็จะย้ำตรงนี้บ่อยๆว่าเราต้องเขียนประวัติตัวเองให้เป็นมันแปลว่าอะไรแม่อธิบายได้ไหมคะตามความเข้าใจของแม่นะเขียนประวัติตัวเองให้เป็นก็คือว่าสามารถที่จะลื้อฟื้นถอยหลังกลับไปว่าเราเป็นอะไรมาบ้างอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้รู้จักตัวเองทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเป็นคนเกเรว่าเป็นคนรักสวยรักงามว่าเป็นคนเอาเปรียบคนอื่นอะไรเงี้ยคือเราเขียนประวัติเราเองเนี่ยต้องให้คิดว่าไม่ได้เขียนให้ใครอ่านนะเขียนให้ตัวเองอ่านเขียนให้ตัวเองรู้ว่าตัวเองทำอะไรมาบ้างมีอะไรมาบ้างในชีวิตพอถ้าเราเขียนเป็นแสดงว่าเราจำได้เราลื้อฟื้นได้ถ้าลื้อฟื้นได้เราก็กลับไปแก้ไขได้ว่าตรงช่วงไหนที่เป็นที่เราไม่ชอบในตัวเราจะได้ขัดเกลาปรับปรุงใหม่เป็นคนโกรธเก่งเป็นคนเจ้าอารมณ์ไปถึงไหนคนก็กลัวอย่างเงี้ยกลัวปากเราเราพูดตรงเราพูดแบบว่าสับแบบชนิดที่แบบว่าเขาอายอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นว่าเขียนประวัติตัวเองไปแล้วก็จะเห็นว่าอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเข้าไปที่ไหนวงแตกที่นั่นอย่างเงี้ยหรือเข้าไปที่ไหนคนเขากลัวกันที่นั่นเราคิดว่าเราแน่เราดีเราเก่งแต่พอหัดมาเขียนประวัติตัวเองปั๊บเนี่ยไปถึงไหนก็เป็นแบบนี้ทุกแห่งเลยมันชักจะไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่น่าเอาน่าทำเรามั่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นความเข้าใจของแม่เกี่ยวกับว่าเขียนประวัติตัวเองให้เป็น